สนุกกับการเรียนรู้ช่องออฟฟ้าอนุบาลน้อยเรามีคลิปใหม่ทุกวันอย่าลืมกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็พบช่องกับออกซ่าอนุบาลมีน้อยนะครับวันนี้ผมจะพาไปดูกวนสัตว์หันสาในงานก็จะมีเสียงเพลงเสียงดังมากนะครับไปชมกันเลยผมก็ไม่ได้พูดอะไรมากนะครับในงานก็จะมีนกหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับเราไปป้อนอาหารนกกันเลย wow. นี่คือบรรยากาศวันแรกที่ผมไปนั้นนะครับนี่คือนกสายพันธุ์กินนาลีนะครับกินน้ำผลไม้เป็นอาหารเพื่อนๆสงสัยกันไหมครับว่านกจะเป็นเบาหวานหรือไม่หากกินแต่น้ำหวานผมฉันผู้เชี่ยวชาญแล้วครับว่าไม่เป็นครับเพราะว่านกสายพันธุ์นี้กินน้ำผลไม้เป็นอาหารถ้าผมถือน้ำหวานนกจะมาเกาะมือผมนะครับเพราะว่าเขาขายของเป็นมากครับหากผมไม่มีน้ำหวานก็จะไม่ยอมมาเกาะครับนกสายพันธุ์นี้ฝึกขายของเก่งมากครับจะมีเหยี่ยวและนกอินทรีกันนะครับมาให้โชว์แสดงอยู่ห้างนี้ไปชมกันได้ที่ท็อปพาซ่าอยู่ที่ห้างเมืองพลจังหวัดขอนแก่นงานมีถึงวันที่8กันยายนกันนะครับรีบๆมาเดี๋ยวจะไม่ทันพอผมถือน้ำหวานปุ๊บมันก็วิ่งมาเลยนะครับขายของเก่งซะจริงๆเลยนั้นเนี่ยเรามาดูต่อวันที่2กันเลยนะครับ
ทุกโซนก็จะมีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ให้เลือกนะครับมีทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกและก็มีกงนกกงหนูกงหมากงกากงไก่กันนะครับผมขอย้ำถ้าใครอยากมาก็มาได้ที่ท็อปพาซ่ากันนะครับอำเภอเมืองพลจังหวัดขอนแก่นในงานก็จะมีให้ถ่ายรูปกับนกบูโกกับมาคอด้วยนะครับและก็จะมีเต่าชูกาต้าให้ด้วยนะครับถ้าใครไม่รู้จักสัตว์ตัวไหนคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับติดตามผม EP ที่2กันนะครับและทุกโซนอีกอย่างหนึ่งคือจะมีทั้งปลาหมากุ้งนะครับและก็นกครับและก็มีอีกอย่างหนึ่งคืองูเหลี่ยมกับแมวครับแมวเปอร์เซียThank you.